แม้ว่าในขณะนี้นะครับน้องๆทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตนะครับจะยังคงติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับแต่ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้สามารถรองรับน้องๆ นะครับที่จะเดินทางมาเข้ารับการรักษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นไปด้วยความปกติแม้จะมีรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงข่าวการพบผู้ประสบภัยทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตที่บริเวณห้องโถงเลยหาดพัทยาบีชไปประมาณ400เมตรแต่ก็ยังไม่สามารถนำผู้ประสบภัยออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้จึงยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตมายังโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตามปกติและยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อรับการรักษาและการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสำหรับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้มีการเตรียมความพร้อมรับทีมหมูป่าทั้ง13คนโดยเตรียมอุปกรณ์ไว้ที่บริเวณชั้น8ตึกอุบัติเหตุ14ชั้นพร้อมทั้งได้ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและทีมสนับสนุนทั้งหมดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้มีการประชุมซักซ้อมแผนทั้งหมดตั้งแต่การประสานงานระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเมื่อมาถึงบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดก็พร้อมดูแลผู้ป่วยทีมหมูป่าทุกคนและได้วางมาตรการในการรักษาผู้ติดเชื้อไว้ด้วยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาและความปลอดภัยของทีมแพทย์และญาติผู้ป่วยไปฟังเสียงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกันครับสิ่งที่เราเตรียมการไว้ก็จะเป็นหอผู้ป่วยที่แยกเฉพาะนะครับอยู่ในตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเพิ่งสร้างขึ้นใหม่เสร็จนะครับแล้วก็อยู่ในชั้นที่8เราก็กันไว้1ชั้นสำหรับการเตรียมรับในกรณีนี้นะครับก็ทั้งหมดก็จะอยู่รวมในหอผู้ป่วยเดียวกันนะครับซึ่งก็มีการเตรียมการในแง่ของทั้งสถานที่นะครับให้มีความพร้อมในแง่ของการเฝ้าระวังนะครับที่จะต้องแยกว่าหลังจากที่น้องอยู่ในถ้ำมาหลายวันจะมีการติดเชื้ออะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้โดยหลักวิชาการเราก็มีการเตรียมการแล้วก็รวมถึงการเจาะตรวจเลือดต่างๆนะครับแล้วก็ให้การดูแลรักษาพยาบาลตามขั้นตอนนะครับซึ่งตรงนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในทุกสาขาที่จะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีหัวหน้าทีมที่จะรับผิดชอบดูแลเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนภาพรวมเนี่ยเรามีความพร้อมในการที่จะดูแลน้องๆได้อย่างดีนะครับทั้งนี้ได้มีการจัดสรรพื้นที่ไว้รองรับการรักษาทีมหมูป่าไว้โดยเฉพาะซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ชั้น8ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุตึกอุบัติเหตุ14ชั้นตั้งแต่เคลื่อนย้ายมาโรงพยาบาลจนกระทั่งปลอดภัยทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็ได้มีการจัดสรรทั้งสถานที่นะครับแล้วก็บุคลากรเพื่อเตรียมรองรับน้องๆนะครับที่จะเดินทางมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ